อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอีนางบ้าเอาไปฉันบอกให้แกออกไปในสกปรกได้แล้วนี่ไงกลับค่ะคนนั้นไหมคะเห็นค่ะมีอะไรเหรอลูกสงสารเขานะคะแบบนี้ล่ะลูกต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่ต้องคิดมากนะนี่แกจะทำอะไรอ่ะหิวกินหน่อยอีนังบ้าออกไปเลยนะออกไปเฮ้ยนี่มันยายหมิวนี่เพื่อนสมัยเรียนแล้วทำไมมาอยู่ในสภาพนี้ได้ล่ะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอีนางบ้าเอาไปกินข้าวด้วยหน่อยฉันบอกให้แกออกไปไงสกปรกฉันกินไม่ลงแล้วเนี่ยแม่คะแม่จำผู้หญิงคนเมื่อเช้าได้ไหมคะจำได้สิลูกทำไมหรอนิ่มสงสารเขาค่ะแม่เราไปช่วยเขาดีไหมคะเอาสิลูกถ้าหนูอยากช่วยแม่ก็สนับสนุนแต่ตอนนี้งานแม่ยังเยอะอยู่เลยอ่ะเอางี้มะงั้นหนูไปดูเขาก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นไงบ้างแล้วค่ะแม่งั้นเดี๋ยววีไปเก็บของกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำธุระก่อนนะจ้าคุณเจ้านายวันนี้งั้นฉันขอกลับเร็วหน่อยนะเดี๋ยวขอเคลียร์งานตรงนี้ให้เสร็จก่อนจ้าแม่หนูสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะอย่าลืมที่เราสัญญากันไว้ด้วยพี่คะI don't know.
จริงด้วยแม่คะพี่คนบ้าที่เราอยากช่วยคือบิวค่ะเพื่อนสมัยเรียนมัธยมที่ติวหนังสือให้บีมตลอดเลยเพื่อนลูกเหรอแล้วทำไมอยู่สภาพนี้ล่ะบีมจำได้ว่าตอนเรียนพ่อแม่หมิวเสียกระทันหันนะคะแล้วญาติก็รับหมิวไปอยู่ด้วยบีมก็ไม่เคยเจอหมิวอีกเลยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนรีบช่วยเพื่อนลูกเถอะค่ะค่ะมิวโอ้ยวินมอไซค์ไปไหนหมดเนี่ยฉันเดินจนขาจะลากแล้วเนี่ยอะไรตรงนี้เราไปยุ่งกับอีนังคนบ้านี่ทำไมเนี่ยขวัญนี่หมิวไงเธอจำเพื่อนสมัยเรียนไม่ได้หรอแต่มันเป็นคนบ้าทั้งสกปรกโสโครกแถมยังน่ารังเกียจจะตายขวัญนี่เพื่อนเรานะแล้วเราจะพาหมิวไปรักษาด้วยนังบ้านี่ขวัญเขาจะทำอะไรแกไม่เห็นหรือไงว่ามันทำฉันก่อนอ่ะนี่แล้วที่บอกว่าจะพามันไปรักษาเนี่ยมันเป็นคนบ้ารักษาไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีทางหายได้หรอกช่วยไปอ่ะก็เสียดายเงินในกระเป๋าเปล่าขวัญทำไมเธอมีความคิดแบบนี้ฉันคงมองเธอผิดไปจริงๆถึงตัวหมิวเขาจะเป็นแบบไหนจะดีหรือบ้าแต่เขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกับเรายามเพื่อนลำบากทุกข์ใจเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ใช่เห็นแก่ตัวทำตัวน่ารังเกียจแบบนี้แล้วยังไงมีเพื่อนสภาพแบบนี้ฉันไม่นับมันเป็นเพื่อนหรอกช่วยมันไปก็ลำบากเงินในกระเป๋าเปล่าแล้วทีเธอล่ะตอนเธอไม่มีงานทำสมซานมาหาฉันฉันยังช่วยเธอไว้เลยเธออย่าทำตัวแย่ๆแบบนี้เพราะคนอื่นที่มองเธอมาว่าเธอนั่นแหละคือคนที่น่ารังเกียจที่สุดแล้วที่บริษัทฉันจะส่งเธอไปดูงานต่างประเทศแล้วกลับมาจะให้รับตำแหน่งหัวหน้าทีมก็คงต้องพักไว้ก่อนนะฉันไม่ต้องการคนที่มีความคิดแย่ๆและคนที่มีจิตใจไร้เมตตาอย่างเธอเข้ามาดูแลคนของบริษัทของฉันแล้วล่ะไปกันเถอะหมิวเดี๋ยวเราจะพาเธอไปรักษาเองเธอไม่ต้องกลัวฉันต้องกลัวฉันนะฉันจะพาเธอไปรักษาเอง